ในการที่คุณจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้คุณต้องสร้างสิ่งที่คุณจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งแล้วคุณสามารถทำได้คุณมีศักยภาพมากพอและคุณจะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งมากไปกว่าความจริงอะคุณจะอยู่กับความจริงได้ไหมคุณจะยอมรับมันหรือเปล่าคุณต้องทำให้มากกว่าแค่ดีที่สุดเพราะว่าดีที่สุดมันยังไม่พอดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่คุณจะสามารถเป็นได้คุณต้องผลักดันตัวเองให้ผ่านมันไปให้ได้ให้คุณเป็นได้มากกว่านั้นและณจุดนั้นคุณจะเจอในสิ่งที่ชีวิตคุณต้องการความหมายจะยังคงอยู่กับคุณต่อไปคุณจะเจอแบบแผนที่จะกอบกู้โลกนี้ให้ดีขึ้นได้เราสามารถดูอุปนิสัยของคนได้โดยดูว่าคนคนนั้นจะสามารถอดทนกับความจริงได้แค่ไหนความคิดที่ว่าความจริงคือที่สุดถ้าคุณยอมรับมันไม่ได้คุณก็ไปต่อไม่ได้และผมคิดว่าชีวิตก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเมื่อคุณไม่เชื่อในความจริงคุณก็แสดงความเป็นตัวเองออกมาไม่ได้ถ้าคุณยอมรับและเข้าใจในความจริงของสิ่งที่ตัวเองเป็นความจริงมันจะทำให้คุณเป็นอิสระแต่มันกลับจะทำลายทุกสิ่งของคุณที่มันไม่คู่ควรเพื่อที่จะให้คุณเป็นอิสระจริงๆและนั่นมันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณอย่างมากเพราะเรากำลังยึดมั่นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอาจเป็นเพราะศักดิ์ศรีอาจเป็นเพราะความโง่เง่าอาจเป็นเพราะความขี้เกียจของตัวเองเมื่อเป็นแบบนั้นพอคุณไปเผชิญหน้ากับความจริงเข้าตัวคุณรู้อยู่แก่ใจดีอยู่แล้วว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่คุณยังยอมรับไม่ได้เมื่อคุณลองมองย้อนกลับไปดูว่าตัวเองนั้นได้เรียนรู้อะไรมาบ้างสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญสิ่งที่คุณคิดว่าดีแล้วที่มันผ่านมาได้แต่ก็ขอให้ไม่เจออีกครั้งก็จะดีกว่าเพราะมันเปลี่ยนชีวิตของคุณไปเลยซึ่งบางครั้งมันก็สามารถทำลายคุณได้เลยเช่นกันเมื่อคุณต้องเผชิญกับความจริงคุณอาจไม่สามารถเยียวยาจากมันได้อีกเลยก็ได้แต่ยังไงก็ตามความจริงก็คือความจริงมันจะทำให้คุณมองเห็นและทำให้คุณต้องสูญเสียหลายสิ่งไปหรือนั่นก็คือสิ่งที่ไม่คู่ควรกับความจริงสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้ก็จำเป็นต้องทิ้งมันไปนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมการยังคงความเชื่อของตัวเองอยู่มันถึงไม่ง่ายเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถรับปากกับตัวเองได้เลยคุณลองคิดดูเมื่อสิ่งที่เราพูดออกไปมันก็ดูไม่ต่างอะไรกับคำพูดโกหกในรูปแบบหนึ่งเราอาจกำลังเอาชนะคนที่เราคุยอยู่เพื่อแค่ต้องการที่จะชนะโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้หรือไม่ก็อาจทำเพื่อแสดงอำนาจที่ตัวเองมีเพื่อสกัดคู่แข่งก็ได้ความรู้ที่คุณมีมันอาจทำให้คุณไปข่มคนอื่นก็ได้แต่เราต้องตื่นรู้อยู่เสมอเสียงที่อยู่ในหัวของเราคุณต้องแยกมันให้ออกว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดนั้นมันคือความจริงหรือไม่เมื่อเสียงในหัวหรือความรู้สึกลึกๆของเรามันเตือนเราเวลาเราจะพูดหรือกำลังจะทำอะไรที่ผิดซึ่งทุกๆคนก็ต้องเคยเจอกันหมดแต่คำถามมันอยู่ตรงนี้คุณฟังสิ่งที่มันกำลังเรียกร้องอยู่ไหมเราตอบมันพร้อมกันก็ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ฟังมันขนาดนั้นเราอาจจะแค่เอ๊ะแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเรามาคิดถึงเรื่องแย่ๆกันก็ดูไม่เลวนะครับการที่คนเราจะทำเรื่องที่เลวร้ายออกมาไม่จำเป็นต้องไปสนใจเลยนะครับว่าคนอื่นๆจะกล้าทำไหมคุณควรคิดว่าเราเองต่างหากจะกล้าทำเรื่องแย่ๆหรือไม่เมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีในมุมมองของคุณถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆขึ้นมาเราจะกล้าที่จะทำเรื่องเลวร้ายไหมเราจะต้องเข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจมันลึกมากพอเราอาจหาทางหยุดมันก่อนได้เพราะเมื่อคุณเข้าใจปัญหาคุณก็หาทางแก้ไขมันได้บางทีเราก็ต้องเข้าใจความมืดเพื่อที่จะรักษาแสงสว่างโดยเฉพาะในจิตใจของคน
ในจิตใจของคุณเมื่อคุณเข้าใจจริงๆว่าลึกๆแล้วตัวเราเองสามารถเลวร้ายได้แค่ไหนคุณก็จะรู้ถึงทางออกและขีดจำกัดที่คุณมีการที่จะหยุดเรื่องร้ายๆก็คือการที่คุณหยุดตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นคนที่จะทำอะไรแบบนั้นไม่ให้ตัวเองต้องเป็นคนที่จะเริ่มทำอะไรแบบนั้นเลยตั้งแต่แรกมันคือการเรียนรู้ถึงความจริงว่าเหรียญนั้นมีสองด้านคุณไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บมันไว้แค่ด้านใดด้านหนึ่งคุณจำต้องน้อมรับทั้งสองด้านของมันกุญแจสำคัญก็คือเรื่องแย่ๆเรื่องที่เลวร้ายมากมายจงเข้าใจว่าคุณสามารถทำมันได้คุณสามารถทำมันได้จริงๆอย่าโกหกตัวเองว่าเป็นคนที่ไม่สามารถทำอะไรที่เลวร้ายได้เพราะความจริงแล้วมันไม่ใช่ขอให้เข้าใจว่าคนที่ทำเรื่องเลวร้ายก็ไม่ต่างอะไรกับคุณเลยแต่ทางออกก็คือคุณต้องหยุดตัวเองให้ได้โดยการเริ่มที่หยุดโกหกตัวเองค้นในจิตใจของตัวเองให้ดีรู้ให้ได้ว่าสิ่งไหนที่เราเชื่อสิ่งไหนที่เราทำไปสิ่งไหนกันที่เป็นความจริงที่เป็นของแท้ที่สุดมันยากมากๆที่จะบรรลุได้แต่ผลที่ตามมาของมันคือวินัยของคุณมันคือความคุ้มค่าการที่คุณน้อมรับมันทั้งหมดความจริงของคุณว่าคุณเป็นคนดีแค่ไหนว่าคุณสามารถเลวร้ายได้แค่ไหนผลที่ตามมามันคือการที่คุณจะทำให้ดีที่สุดมากกว่าที่เคยคุณต้องทำให้มากกว่าที่ดีที่สุดเพราะว่าดีที่สุดมันยังไม่พอดีที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ดีที่คุณจะสามารถเป็นได้คุณต้องผลักดันตัวเองให้ไปได้มากกว่านั้นและณจุดนั้นคุณจะเจอในสิ่งที่ชีวิตของคุณต้องการและความหมายก็จะยังคงอยู่กับคุณต่อไปเพราะคำว่าชีวิตมันเป็นคำง่ายๆที่แม่งโคตรยากเลยมันเลวร้ายเต็มไปด้วยความทรมานเต็มไปด้วยการหักหลังความมุ่งร้ายมากมายมันไม่ง่ายเลยสักนิดและในการที่คุณจะผ่านมันไปได้ผ่านประสบการณ์เหมือนฟานรกบนดินคุณต้องมีสิ่งที่คุณจะเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่คุณสามารถทำมันได้เพราะคุณมีศักยภาพมากพอและคุณจะเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งมากเท่ากับความจริงกันคุณจะอยู่กับความจริงได้ไหมคุณจะยอมรับมันหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่เราควรทำความเจ็บปวดไม่เคยมีทางลัดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้คนถึงกลัวความจริงทีนี้คุณจะเลือกอะไรครับมันคือความเชื่อของคุณเชื่อว่าความจริงจะทำให้คุณมีอิสระเชื่อว่าในทุกๆคนมีความมืดอยู่ภายในและตัวคุณเองก็เช่นกันน้อมรับมันทั้งหมดแล้วตัดสิ่งที่ไม่ได้ช่วยคุณไปสู่เส้นชัยที่คุณหวังไว้ออกไปสิ่งที่ยังเหลือนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเป็นมองสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นมาในอดีตทำความเข้าใจมันให้ดีให้เราเข้าใจเพื่อที่เราจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคน